สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝ้ายนะคะจะมาฮอลนะคะสิ่งที่ซื้อมาจากประเทศตุรกีนะคะก็วันนี้นะคะวันที่25นะคะโนเวมเบอร์นะคะก็ยังไม่กลับไทยนะคะจะบินกลับวันจันทร์ที่28โนเวมเบอร์เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ซื้อมานะคะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือของที่อยู่ในถุงนะคะทุกคนก็มีอะไรเอ่ยใดๆนะคะอันนี้ก็คือกองผ้านะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่เสื้อผ้ากันก่อนนะคะก็ฝ้ายนะคะมาช่วงเดือนโนเวมเบอร์นะคะก็จะเป็นฤดูหนาวนะคะอากาศมันก็จะเย็นเนาะก็มีเสื้อผ้าบางส่วนนะคะที่เตรียมมาจากไทยนะคะก็ซื้อจากยูนิโคบ้างแบรนด์อื่นบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่ามีแค่ 2-3 ตัวนะคะเสื้อนะคะแล้วก็มีกางเกงยีนส์นะคะก็เอามา2ตัวนะคะที่เหลือก็เป็นชุดชั้นในอะไรต่างๆอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่ามาซื้อเสื้อผ้าที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็มีตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปนะคะหลายตัวเหมือนกันนะเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อนะคะให้เพื่อนๆดูเสื้อสีขาวนะคะข้างในนะคะอันนี้จำแบรนด์ไม่ได้นะคะคือซื้อในห้างเนี่ยแหละค่ะตัวประมาณแบบประมาณ299เตอร์กิสลีรานะคะประมาณนี้หรือไม่ก็199เตอร์กิสลีรานะคะก็ราคาตีเป็นเงินไทยนะคะก็คูณประมาณคูณ2ก็ได้นะคะประมาณนี้ก็ตัวนี้นะคะถ้าใส่ข้างในมันก็แบบจะแมทได้หลายชุดนะเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะฮะโอเคไปดูกันต่อนะฮะเดี๋ยวจะวางไว้นี่ก่อนเนาะต่อมาเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะทุกคนกับสิ่งที่ฝ้ายใส่นะคะตอนไปข้างนอกนะคะตัวนี้นะคะเป็นสเวตเตอร์นะคะนี่แบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบสีประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างนอกนะคะจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีซิปตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีกระดุมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฮูดด้วยนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฝ้ายจะขึ้นรูปให้นะคะว่าตอนใส่เป็นยังไงนะคะก็อันนี้ความยาวมันก็จะประมาณเข่านะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเข่านะคะจึ๊บก็ผ้านะคะค่อนข้างดีนะคะนุ่มนะคะฝ้ายซื้อมาจากร้านคอตตอนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะน่าจะเจอช็อปในตุรกีน่าจะเยอะนะคะคอตตอนนะคะแต่ว่าไม่ได้เขียนด้วยตัว C นะคะเขียนด้วยตัว K นะคะอุ่นมากๆเพื่อนๆแล้วก็แบบนุ่มนิ่มนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นแบบมีฮูดนะเพื่อนๆมีฮูดตรงนี้นะคะแบบนี้มีฮูดนะคะแล้วเขาก็จะมีสายเชือกตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบแขนสั้นนะคะเราก็แบบรูดซิปตรงนี้นะคะตัวผ้าเองก็จะนุ่มนิ่มนะคะซื้อจากช็อปเช่นกันนะแต่ว่าฝ้ายจำชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวฝ้ายดูให้น่าจะเป็นร้าน LCW อ่ะมันมีชื่อเต็มของร้านนะคะเดี๋ยวถ้าฝ้ายเจอชื่อเต็มเดี๋ยวฝ้ายจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะก็ร้านนี้ก็เป็นร้านที่ขายเสื้อผ้าแบบว่าเสื้อผ้าแฟชั่นหรือว่าเสื้อผ้าหน้าหนาวอ่ะเนาะตามฤดูกาลของเขานะคะช็อปอ่ะแล้วมันก็ราคาโอเคนะคะแล้วก็เป็นช็อปที่ค่อนข้างดูดีด้วยนะคะส่วนแบรนด์คอตตอนที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะตอนแรกคือคอตตอนอ่ะเอาจริงๆเป็นแบรนด์ที่เราว่าค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่ลักชัวรี่แต่ว่าก็ราคามันก็ระดับหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเนี้ยที่ซื้อมาค่ะฮูดตัวเนี้ยประมาณราคา899เตอร์กิสลีรานะคะคูณ2ไปก็ประมาณตัวเนี้ยประมาณ 1,600-1,700 นะคะตีซะว่า 1,700-1,800 อ่ะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเรทมันอยู่ที่2กว่าๆนะคะแต่ว่าเราว่ามันสามารถเอาไปใช้ต่อได้อีกอะสมมุติว่าถ้าเราจะไปเที่ยวประเทศเมืองหนาวๆเนาะมันก็ค่อนข้างเบสิกเพราะว่าชุดมันเป็นสีดำใช่ปะแล้วมันก็ค่อนข้างอุ่นด้วยนะคะแล้วก็ต่อมานะเป็นชุดจากร้าน X Size นะคะ
เอออันเนี้ยมีราคาติดเพราะว่าฝ้ายเพิ่งซื้อมาแล้วฝ้ายยังไม่ได้แกะนะคือราคาเดิมเขาอะเขาขายอยู่ที่159เตอร์กิสลีรานะคะแล้วเขาลดราคาเหลือ99เตอร์กิสลีรานะคะก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ200ต้นๆ210กว่าบาทนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะตัวนี้น่าจะใส่ที่ไทยได้เนาะเพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้คือมันเข้าฤดูหนาวแล้วเนาะแล้วเสื้อผ้าแบบฤดูร้อนนะคะมันจะขายไม่ได้เขาก็เลยแบบเซลล์ราคาชุดที่เป็นหน้าร้อนนะคะก็ชุดก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวฝ้ายจะขึ้นรูปที่ฝ้ายไปลองที่ร้านให้นะคะว่ามันประมาณไหนเนี่ยถ้าทุกคนเห็นคือนิ้วสอดได้นะคะตรงอกเนี่ยเออแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่มันจะประมาณนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะแล้วก็เป็นแขนยาวนะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเสื้อแขนยาวนะคะมันจะคือแหวกหน้าแหวกหลังนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะโอเค200บาทโอเคมากนะคะลดราคาตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นเลกกิ้งนะคะของฝ้ายเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจากร้านเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะตัวนี้จากร้าน Defecto นะคะเป็นแบบว่าเสื้อสเวตเตอร์แบบคอเต่าพับคอได้เนี่ยนะคะพับคอเออแล้วก็เป็นแขนยาวสีเขียวนะคะประมาณนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าใส่แล้วจะเอามาแมทให้ดูนะฮะมาต่อมานะคะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วหาซื้อที่ไทยก็ได้นะลักษณะทรงเนี้ยเราว่ามีขายทั่วๆไปนะคะเป็นประมาณนี้สีน้ำตาลแต่ว่าตัวมันจะไม่ได้แนบเหนือซะทีเดียวนะคะเออมันจะค่อนข้างแบบหลวมๆนิดนึงนะคะก็ใส่แมทกับยีนได้นะคะประมาณนี้คิดว่าน่าจะอุ่นด้วยตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เหมือนกันนะคะนี่คือซื้อมาโอเคแล้วก็ถัดมาตัวนี้ก็เป็นเหมือนแบบเสื้อสเวตเตอร์กันหนาวบ้านเราอะที่เราใส่คลุมกันอะเออมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีกระดุมอะเนาะประมาณนี้ก็ตัวนี้มันก็เซลล์เช่นกันนะคะเซลล์ไม่แน่ใจว่าจาก300เตอร์กิสลีราแล้วลดเหลือประมาณแบบ200กว่าหรือ100กว่าเนี่ยแหละไม่แน่ใจนะฮะเออแล้วก็แต่เราคิดว่าตัวนี้มันสามารถเอากลับไปใส่ที่ไทยได้นะคะแบบใส่กันแบบกันแดดกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเราใส่เสื้อแบบเสื้อคอปข้างในใช่ป่ะหรือว่าใส่เป็นเสื้อกล้ามสายเดี่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ตัวนี้ทับเออมันยังเอาไปใส่ที่ไทยได้เนาะคือมันลดราคาที่นี่แต่ว่าเราสามารถนำกลับไปใส่ที่ไทยได้เออแล้วอีกอย่างนึงเราอยากได้เสื้อกันหนาวสีเขียวด้วยนะคะก็เลยซื้อมานะคะเรารู้สึกว่าช่วงนี้เขาฮิตกันสีเขียวสีแบบแจ๊ดอะสีเขียวใบไม้สีชมพูบานเย็นสีม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะถ้าที่ไทยนะคะส่วนที่นี่ก็สีจี๊ดจ๊าดก็เยอะนะคะเออจากที่แบบดูในช็อปนะคะแต่สีแบบเอิร์ธโทนก็เยอะเช่นกันแต่แบบถ้าเป็นร้านคอตตอนที่เราเข้าไปอ่ะมันจะค่อนข้างแบบเป็นแฟชั่นจ๋าเนาะแบบชมพูก็ชมพูอะไรแบบเนี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึงนะคะจากร้าน Defecto นะคะประมาณนี้ให้ดูดีเทลเออเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าแบบหนาๆนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะค่อนข้างยาวนะคะก็จะประมาณยาวแบบปิดก้นเราได้นิดนึงนะคะแล้วก็แขนยาวนะคะประมาณนี้ก็สามารถใส่เหมือนเราใส่แบบเป็นเลกกิ้งข้างในได้นะคะโอเคถัดมานะคะก็เป็นเสื้อนะคะเสื้อที่เอาไว้ใส่ข้างในนะคะก็อันนี้จากอุ้ยอันนี้ซื้อมาจากไทยนะคะไม่นับนะคะ sorry นะคะกำลังจะบอกแบรนด์เปิดป้ายมาเอายูนิโคโอเคมาตัวนี้นะคะจากอันนี้ตัวกีแน่นอนนะคะป้ายส่วนใหญ่ก็ตรงคอเขาจะเขียนว่า made in
ดูกีเย่นะคะเห็นไหมเอ่ยจุ๊บจุ๊บMade in ตุรกีนะคะประมาณนี้เสื้อตัวนี้ก็ลดราคาเช่นกันนะฮะคือมองว่าใส่ที่นี่ได้นะคะแล้วก็เพราะว่าเรามีสเวตเตอร์ตัวใหญ่ข้างนอกแล้วใช่ปะแล้วเราก็เอาตัวฮีทเทคมาด้วยนะคะก็เลยคิดว่าซื้อตัวนี้แล้วมันสามารถแบบกลับไปใส่ที่ประเทศไทยที่มันเป็นเมืองร้อนๆของเราได้นะฮะเพราะว่าลายมันก็ค่อนข้างแฟชั่นนะทุกคนเนี่ยอะดูลายแบบม้าลายนะฮะให้ดูนะคะว่าไปว่าแบบมันก็จะเป็นลายแบบม้าลายสีเขียวนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะไอตัวสีเขียวเนี้ยใส่ไปที่ปามุคคาเล่นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าตอนใส่แล้วเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ลองถ้าเจอก็ลองไปแมทดูก็ได้เนาะแต่ฝ่ายว่าจริงๆแล้วเสื้อสีเขียวเนี้ยดีไซน์ที่ไทยอ่ะคุ้นๆเหมือนเคยเห็นแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ไปเดินห้างแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปช้อปปิ้งนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยได้เห็นในตลาดว่าจริงๆแล้วในช็อปอ่ะเขามีเสื้อผ้าแบบไหนบ้างเนาะตอนนี้นะคะแต่ว่าเจอที่นี่แล้วราคามันค่อนข้างโอเคอ่ะตัวนี้ตกประมาณแบบ199เตอร์กิสลีร่าก็ตกประมาณ400บาทไทยนะคะซึ่งก็โอเคอ่ะนะคะสำหรับตัวเนื้อผ้าก็เนื้อผ้าดีนะคะทุกคนมันยืดได้นะคะแล้วคุณภาพแบบผ้าไม่ได้แย่คือผ้าดีเลยนะคะซื้อมาจากช็อปเช่นกันนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับหมวดที่เป็นเสื้อผ้านะคะก็ซื้อมาหลายตัวเช่นกันนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ไทยใช่ปะเราก็จะแบบเห็นแค่ช็อปยูนิโคเนาะแล้วก็จากแบบดูในชีอินบ้างแต่ชีอินอ่ะบางทีมันแบบว่าเราไม่รู้คุณภาพว่าคุณภาพมันจะยังไงใช่ปะตอนส่งมาแบบจะถูกใจไหมจะป้องกันความหนาวได้จริงไหมอะไรแบบนั้นอ่ะก็เลยแบบไม่อยากเสี่ยงไม่อยากกดซื้อมาจากตัวชีอินเนาะแต่ว่ายูนิโคนี่คือฝ้ายได้ไปลองเนาะก็ซื้อมาบางตัวนะคะก็จะมีเนี้ยยูนิโคไทยนะคะโอเคเลยนะคะใส่แล้วสวยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ใส่แล้วก็สบายนะคะแต่ว่าตัวนี้มันเขียนว่า made from บังคลาเทศมั้งประมาณนี้แล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูสิ่งของอันอื่นกันว่าฝ้ายซื้ออะไรมาอีกนะคะอ่ะต่อมาเป็นหมวดหมู่แบบของใช้นะคะคือไปเดินตลาดมานะคะก็เพื่อนๆน่าจะเห็นในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะว่าในตลาดนะคะไม่แน่ใจว่าฝ้ายจะตัดคลิปนี้ลงก่อนที่เป็นของหรือว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับท่องเที่ยวก่อนนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าคลิปไหนมันจะมาก่อนกันนะคะก็ไปเดินตลาดมานะคะที่คือฝ้ายมาเที่ยวเมืองอิสเมียร์เนาะแล้วก็ความขึ้นชื่อของประเทศเนี้ยตุรกีอ่ะคือเขาขึ้นชื่อในเรื่องของงานแบบประดิษฐ์ประดอยพวกงานเพ้นใช่ไหมคะเพ้นพวกชามพวกแบบว่าแก้วพวกแบบว่าที่รองแบบถาดร้อนอะไรเงี้ยที่รองแก้วอะไรเงี้ยก็ซื้อมานะคะก็เดี๋ยวเขาแพ็คมาอย่างดีอะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นเป็นรูปให้ละกันนะคะหลังจากเราแกะที่ไทยนะคะคือไม่อยากแกะที่นี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแพ็คของแล้วก็เอาลงใส่กระเป๋าอีกเนาะมันแบบไม่อยากให้มันแตกนะคะก็เดี๋ยวฝ้ายจะขึ้นรูปไปให้นะคะว่าฝ้ายซื้อที่ลองแก้วอะมากี่อันเนาะก็ประมาณซื้อมา5อันนะคะก็คนละลายนะคะก็จะเอาไปฝากคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเช่นกันนะคะเพราะว่าเขาห่อบับเบิ้ลมานะคะแล้วก็มีพลาสติกห่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือยังไม่อยากแกะนะคะเดี๋ยวเราต้องแพ็คกระเป๋าเนาะข้างในนี้นะคะก็คือโคมไฟนะคะโคมไฟแบบตุรกีนะคะคือลักษณะมันจะเป็นเหมือนแบบโคมไฟที่เขาประดับไปด้วยแก้วสีๆอะค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าฝ้ายซื้อสีอะไรมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปไว้ในห้องนอนนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนที่ซื้อมาเราเลือกแต่สีที่เราชอบไงแล้วเราก็เป็นคนชอบสีชมพูนะคะก็ซื้อสีชมพูมานะคะแต่ว่าลืมคิดไปว่าธีมในห้องอะค่ะในคอนโดมันเป็นธีมแบบว่าธีมแบบ
สีดำสีครีมสีเทาประมาณเนี้ย3สีซึ่งอีเนี่ยโดดออกมาเป็นสีชมพูนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเอาไปวางที่ในห้องแล้วมันจะบันเทิงขนาดไหนนะคะมันน่าจะได้ทรงแบบดิสโก้เทคนะคะสีชมพูแบล็คพิงค์นะคะโอเคก็เดี๋ยวต่อมานะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูในอีกอย่างนึงนะคะที่เราซื้อมานะคะคืออันนี้มันไม่มีใครรีวิวหรอกแต่ว่าเราไปเดินซูเปอร์นะคะแล้วส่วนตัวได้ชิมขนมบางอย่างมาแล้วด้วยนะคะเพราะว่าซื้อตามแบบช็อปที่นี่นะคะช็อปที่นี่คือต้องบอกว่าถ้าอย่างเมื่อต้องเน้นว่าอิสเมียนะคะเท่าที่ฝ้ายพูดมาทั้งหมดนี้เนาะไม่ใช่แบบรวมๆของตุรกีทั้งหมดทั้งประเทศเขาทั้งอิสตันบูลหรืออะไรใดๆนะคะเฉพาะอิสเมียนะคะจากที่สังเกตนะคะคือส่วนใหญ่ร้านค้านะคะที่เป็นแบบถ้าเรียกแบบบ้านเราก็แบรนด์นึงที่เป็นตัวเลขอะเนาะ71อะนะคะแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะเป็นในแบบร้านเหมือนร้านโชห่วยซะส่วนใหญ่เหมือนร้านวิถีชาวบ้านซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเปิดบ้านแล้วก็ขายของในบ้านตัวเองนะคะแล้วก็มีร้านมินิมาร์ทบางแบรนด์เช่นกันนะตามที่ฝ้ายเห็นก็มีหลายแบรนด์เหมือนกันแต่จากที่สังเกตเลยคือไม่ได้มีเจ้าใดเจ้าหนึ่งที่เป็นแบบเจ้าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันจะมีทุกสถานที่อะไรแบบนั้นนะคะจากที่สังเกตนะคะแล้วก็อ่ะสิ่งที่ซื้อมาคือขนมทุกคนคือซื้อมาเยอะมากนะคะก็คือแวะเข้าซุปเปอร์นะคะหยิบไม่หยุดนะคะเห็นอะไรไหม Starbucks หยิบมาทำไมก็ขนมนะคะส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะดังเป็นแบบช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีไอ้ถั่วเขียวๆอะค่ะที่เพื่อนๆเห็นอันนี้นะคะก็เลยซื้อมาลองนะคะแล้วก็ซื้อไปฝากเพื่อนด้วยนะคะซึ่งจากที่ลองชิมนะอันนี้โอเคนะคะมันเป็นป๊อปคอร์นนะคะทุกคนป๊อปคอร์นแล้วมันเป็นป๊อปคอร์นแบบเอามาทำเป็นแผ่นนะคะเป็นแผ่นแบบทอดอะประมาณนั้นซึ่งแผ่นมันจะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยฝ่ามือเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วรสชาติมันโอเคนะคะแต่ว่ารสนี้เป็นรสออริจินอลนะคะแล้วก็รสนี้นะคะเป็นรสเดี๋ยวขอดูก่อนนะเป็นรสน้ำผึ้งนะคะป๊อปคอร์นเช่นกันนะคะรสน้ำผึ้งนะคะก็คือฝ้ายลองเทสไปรสหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นแบบห่อเล็กนะคะแต่ว่าห่อใหญ่อันเนี้ยก็ยังไม่ได้แกะนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้คนไทยนะคะก็คือจะเอาไปฝากน้องๆที่บ้านแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนตัวเองด้วยนะคะไหนๆเราก็มาแล้วเนาะเนี่ยก็คือซื้อมาประมาณ4ห่ออะค่ะประมาณนี้4 5ห่ออะค่ะก็คือให้ตัวเองด้วยให้แบบพี่น้องด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เพื่อนด้วยนะคะเอาไปฝากแล้วก็สิ่งที่บ้าคลั่งแล้วซื้อมานะทุกคนเดี๋ยวให้ดูก็คือนี่จะ Starbucks นะคะซื้อมาอย่างบ้าคลั่งเลยนะทุกคน Starbucks คือซื้อมาหลายรสมากซื้อแบบคาปูชิโน่นะคะลาเต้นะคะมอคค่านะคะแล้วก็วานิลาลาเต้นะคะเนี่ยคือซื้อมาประมาณอันนี้ทั้งหมดอะประมาณ14ซองนะคะคือฝ้ายจะซื้อกลับไปกินที่ไทยนะคะอันนี้คือทานเองนะคะคือจริงซื้อที่ไทยได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าราคาที่เนี่ยไม่รู้ราคาที่ไทยนะคะคือไม่เคยซื้อซองๆแบบนี้ของที่ไทยทานนะคะก็เลยไม่รู้ว่าราคาแบบต้นฉบับเขาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เนี่ยมันมีขายแบบแยกซองในซูเปอร์นะคะเน้นว่าในซูเปอร์นะซูเปอร์มันก็จะใหญ่หน่อยอารมณ์เหมือนแบบบิ๊กซีโลตัสอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าที่นี่เขาก็จะมีแบรนด์บ้านเขาชื่อว่า Mygos Five Mygos อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ตกประมาณ6เตอร์กิสลีลานะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ15บาทต่อซองประมาณนี้นะคะก็เลยกวาดมาแบบหลายซองหน่อยนะคะส่วน
ขนมอ่ะอันเนี้ยมันจะประมาณซองละ5เตอร์กิสลีลาตีสัก6ก็ได้6เตอร์กิสลีลาก็ประมาณ10กว่าบาทเหมือนกันเออ15บาท12บาทอะไรประมาณนี้แหละเออแล้วก็อันนี้น่าสนใจเราซื้อมาหลายอันเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปเอาไปฝากน้องๆแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนนะคะก็เป็นช็อกโกแลตนะคะตัวนี้มัน 60% ฝ้ายว่าน่าจะเป็น 60% แบบดาร์กช็อกโกแลตเดานะเว้ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อันนี้นะก็คือแบบมันเป็นช็อกโกแลตที่ผสมกับถั่วเขียวของที่เนี่ยทุกคนถั่วเขียวที่เนี่ยมันไม่ใช่ถั่วเขียวแบบบ้านเราที่เป็นเมล็ดถั่วเขียวเล็กๆนะเออมันคือถั่วเขียวแบบเนี้ยในลูกนะฮะไม่รู้ว่าที่ไทยเราเรียกไอ้ขนมถั่วเขียวนี้ว่าอะไรนะเออมันใส่ลงมาในช็อกโกแลตนะฮะซึ่งไอ้ที่เราไปหยิบเนี่ยคือเราเห็นจากแพ็คเกจจิ้งแล้วแล้วเราอ่ะก็เห็นคนที่เนี่ยเขาหยิบกันเออเราก็เลยซื้อตามจ้าง่ายเลยก็ซื้อตามก็คิดว่าถ้าคนโลโก้เขาซื้อกันก็แปลว่ารสชาติมันก็น่าจะโอเคเออประมาณนี้แล้วก็แบรนด์เดียวกันนะฮะช็อกโกแลตนะฮะแต่ว่าเป็นแบบเล็กนะคะก็ซื้อมาเหมือนกันก็มีรสสตรอเบอรี่นะคะ2อันนะคะแล้วก็รสอันนี้มันคือถั่วค่ะประมาณนี้ตกแท่งหนึ่งประมาณ4หรือ5เตอร์กิสลีลาค่ะก็ประมาณ10บาท12บาทไม่เกิน15บาทต่อชิ้นละกันโอเคถัดมานะคะอันนี้เป็นขนมนะคะเป็นแบบเหมือนเป็นเวเฟอร์นะคะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตรสส้มนะคะก็อันนี้ซื้อไปให้เด็กๆกินนะคะน้องๆที่บ้านนะคะน้องฝ้ายยังเป็นแบบมีหลายเจเนอเรชันมากทุกคนคือฝ้ายเป็นพี่คนโตสุดใช่ไหมคะก็แบบเออปีหน้าก็จะ30แล้วแต่ว่าน้องๆอ่ะยังเป็นแบบไซส์ประถมมัธยมต้นมินิมอลอยู่อะค่ะเออมันยังแบบเป็นเด็กน้อยอยู่ก็เลยแบบขนมจะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นถั่วนะคะจำไม่ได้ว่าที่ไทยมันเรียกถั่วอะไรอ่ะเออแต่ว่าเราจำคุณสมบัติมันได้เว้ยไอถั่วเนี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ว่ามันคือถั่วอะไรนะแต่นะตอนทำคลิปอันนี้ไม่รู้นะเออคือไอถั่วเนี้ยคุณสมบัติที่เราจำได้เนาะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะพ่อเราเคยอยากกินนะคะแล้วเราก็ไปหาดูที่ไทยซึ่งในไทยอะค่ะมันค่อนข้างมีแบรนด์ที่น้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบแบรนด์ต่างชาติที่เอาถั่วเนี้ยเข้ามาทำนะคะแล้วราคามันสูงมากๆนะคะซึ่งไอห่อเนี้ยที่ฝ้ายซื้อมามันน่าจะประมาณแบบ32เตอร์กิสลีลา maybe ก็อาจจะประมาณ60กว่าบาทไม่เกิน70บาทนะคะซึ่งมันได้เยอะมากๆนะคะก็เลยซื้อไปฝากพ่อนะคะนี่มันช่วยในเรื่องของความจำนะคะเป็นเรื่องของแบบเซลล์ประสาทในเรื่องของความจำอะไรประมาณนี้แหละก็ถ้าทุกคนหากินยากนะคะกินแปะกล้วยก็ได้แปะกล้วยก็ช่วยในเรื่องของความทรงจำเช่นกันนะคะอันนี้ความรู้นะทุกคนไม่ใช่แบบโบบะนะคะแปะกล้วยก็ช่วยในเรื่องของแบบความทรงจำเช่นกันนะคะแล้วก็อันนี้อ้าวพูดเลยลืมเอาเข้าตู้เย็นหรอแม่อันนี้นะคะมันเหมือนแบบเหมือนไอแบรนด์ที่ประเทศไทยเลยอะ Activia เออน่าจะใช่นะที่เคยเข้าไทยอะฮะก็ขวดมันน่ารักนะคะกระปุกกระปิ๊กเนี่ยประมาณนี้ซื้อมา2รสแต่ว่าเมื่อวานชิมไปแล้ว1รสนะคะอันนั้นมันเป็นรสผสมน่าจะข้าวโอ๊ตนะคะแต่ส่วนอันนี้เป็นรสผสมสตรอเบอรี่นะคะเพื่อการขับถ่ายที่ดีนะคะก็เลยซื้อมาชิมนะคะฟีลลิ่งมันก็คือนมเปรี้ยวแหละผสมกับผลไม้นะคะอันนี้คือทานเองนะจ๊ะแล้วก็ขนมอีกอันนึงอันนี้ช็อกโกพายนะคะก็คือซื้อมา2ไซส์มีไซส์แบบนี้เออเป็นแบบนี้ก็คือขนมปังแล้วก็แบบเคลือบด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นครีมนะคะเออไซส์นี้ก็ประมาณ20กว่าเตอร์กิสลีลาไม่เกิน23ประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบอีกแพ็กเกจจิ้งนึงนะคะแต่ว่าข้างในเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นซองแบบนี้ส่วนอันนี้มันจะเป็นซองแบบแนวนอนเออ
ถามว่าทำไมไม่ซื้อให้มันเหมือนกันล่ะคะก็เพราะว่าอันนี้มันเหลือแค่2ถุงนะคะมันหายจากเชลฟ์ไปหมดเลยก็เลยเอาอันนี้มาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝ้ายจะให้น้องที่บ้านนะคะแล้วก็ให้เพื่อนตัวเองนะคะแล้วก็ไว้ทานเองด้วยนะคะก็เลยต้องซื้อหลายๆอย่างแบบซับซ้อนกันนะคะซื้อมันเหมือนกันเลยประมาณนี้แหละแล้วก็อันนี้จ้าขนมเป็นคล้ายๆเหมือนแบรนด์หนึ่งที่บ้านเรานะคะแต่ว่าอันนี้มันก็รสพริกกับรสมะนาวน่าจะได้ฟิลลิ่งแบบรสลาบนะคะก็เดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะแล้วก็อันนี้อีกช็อกโกแลตนะคะเมื่อกี้บอกไปแค่ไอ้รสถั่วเนาะอันนี้น่าจะเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตนะคะเพราะมันมีเขียนแบบประมาณ 80% นะคะก็เดี๋ยวจะลองทานนะคะอันนี้ฝ้ายซื้อไว้สำหรับกินเองนะคะก็หมดไปแล้วนะคะกับของที่ซื้อมานะคะแล้วก็มีของอย่างหนึ่งก็คือเป็นกระเป๋าจากซาร่านะคะซึ่งยังวอลแวร์อยู่ในใจนะคะคือแบบถ่ายรูปมาแล้วถ่ายราคามาแล้วแล้วก็คิดอยู่ว่าแบบจะซื้อดีไหมนะคะราคาถ้าตีเป็นเงินไทยมันประมาณ 1,300 กว่าบาทนะคะแล้วก็เราอะเช็คในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วในเว็บไซต์ไทยอะค่ะมันประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่ว่ามันไม่มีสีที่เราจะเอาไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเราควรจะซื้อดีไหมนะคะลืมอย่างนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ลืมมันนี้นะคะเป็นถั่วนะคะที่ฝ้ายไปตลาดนะคะซึ่งฝ้ายอัดวีล็อกไว้ด้วยนะคะตอนที่ฝ้ายไปเที่ยวตลาดนะคะแล้วฝ้ายก็ซื้อถั่วกลับมาเนี่ยมันก็จะมีถุงประมาณนี้นะทุกคนซึ่งในร้านถั่วค่ะสามารถไปดูในคลิปวีล็อกได้นะคะก็มันจะเป็นแบบถั่วตักๆกันนะคะถ้าใครแบบเห็นแบบร้านในตุรกีนะคะมันจะเป็นแบบตักๆแล้วเขาก็จะชั่งนะคะมันจะมีราคาหลายเลนราคานะคะซึ่งป้ายมันจะเขียนว่าแบบราคาต่อกิโลนะซึ่งถ้าเพื่อนๆนะคะชอบถั่วชนิดไหนอ่ะเพื่อนๆสามารถสั่งเขาได้นะอย่างฝ้ายเองอ่ะมันไม่มีในสิ่งที่ฝ้ายอยากจะมิกซ์นะคะคือฝ้ายอยากได้3อย่างนะคะแล้วก็ถามเขาว่าแบบสามารถมิกซ์ได้ไหมแล้วจะเอาแบบมิกซ์รวมกันทั้งหมดเนี่ยให้ได้แค่ครึ่งกิโลพออะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถสั่งได้นะคะเพราะว่าเขาจะตักแล้วเขาก็จะเช็คราคาทีละอย่างเขาก็จะมิกซ์มาให้เรานะคะจนมันครบครึ่งกิโลนะคะซึ่งฝ้ายก็ซื้อถั่วอันนี้มานะคะสามารถไปดูตอนที่ไปที่ร้านถั่วได้นะคะในคลิปที่เป็นไปเดินตลาดที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวฝ้ายไม่แน่ใจว่าจะมาก่อนหรือมาหลังนะอย่างที่บอกนะคะก็เนี่ยเขาก็จะใส่ถุงมาให้นะคะแต่ถุงมันเขียนอิสตันบูลนะทุกคนแต่ว่าฝ้ายอะเที่ยวแค่ในเมืองอิสเมียร์นะคะฝ้ายไม่ได้ไปอิสตันบูลนะคะประมาณนี้อันนี้มันก็คงเป็นแบรนด์ของร้านเขาแหละแล้วถุงพลาสติกอันนี้คือห่อเองนะคะเพราะว่าจะเอากลับที่ไทยนะคะก็ข้างในก็มีแอลมอนด์นะคะมีมะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็มีถั่วอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในเนี้ยถั่วที่มันอยู่ในเนี้ยทุกคนเรียกไม่เป็นนะคะมันไม่ใช่แมคคาเดเมียด้วยนะคะก็ซื้อกลับไปที่ไทยนะคะราคาของถุงนี้นะคะทั้งหมดครึ่งกิโลก็ประมาณนึกก่อนนะก็เกือบ200เหมือนกันนะคะประมาณแบบ95เตอร์กิสลีรานะคะเมบีก็อาจจะประมาณ200บาทไทยประมาณนี้แต่ว่ามันได้เยอะมากๆนะคะสำหรับถั่วนะคะซึ่งที่นี่ฝ้ายว่าราคาถั่วมันถูกแต่ว่าบางอย่างมันก็ค่อนข้างราคาใกล้ๆกับไทยนะคะหลังจากอัดคลิปก็มีการซื้อขนมเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือ Turkish Delight นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาให้เราลองชิมด้วยนะคะโอเคก็หวังว่านะคะเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็ถ้าใครนะคะเป็นสายที่เวลาไปเที่ยวแล้วชอบช้อปปิ้งขนมหรือว่าช้อปปิ้งเสื้อผ้านะคะก็สามารถไปตามกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเรคคอมเมนต์เลยนะในเรื่องของขนมอ่ะแนะนำอันเนี้ยอยากให้ลองนะคะมันเป็นแบบ
ป๊อปคอร์นแผ่นๆอ่ะซึ่งตอนที่ฝ้ายกินอ่ะมันมีหลายรสชาติมันมีอีกรสชาตินึงด้วยนะคะแต่ว่าไม่เจอในซุปเปอร์นี้นะคะแต่ว่าฝ้ายเจอในร้านชํานะคะแล้วก็ได้ชิมแล้วนะคะมันอร่อยนะคะก็อยากให้ลองไปตามๆกันดูนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความบันเทิงให้กับเพื่อนๆนะคะก็ถ้ามาเที่ยวที่ตุรกีกันยังไงก็ลองดูคลิปต่างๆที่ฝ้ายไปเดินทางก็ได้นะคะสามารถตามรอยได้นะเพราะว่าการที่ไปอ่ะบางอย่างฝ้ายก็ไปด้วยแบบรถไฟนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินบ้างรถไฟบ้างแล้วก็ต่อรถทัวร์นะคะก็ไปตามกันได้นะคะก็วันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะคะหรือว่ากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ